สนับสนุนโดยสายแปลงหูฟัง 3.5 2PC ความยาว1เมตรสวัสดีครับสวัสดีวัยรุ่นทุกท่านนะครับวันนี้ผมว่าจะลองทำเป็นคลิปรีวิวดูนะครับก็คอมเครื่องนี้คอมที่คอมพิวเตอร์หน้าผมเนี่ยมันยังไม่มีลำโพงนะครับแล้วก็ผมไปเห็นลำโพงอยู่ตัวหนึ่งนะครับก็ลองวันนี้ลองมารีวิวดูนะครับทั้งใช้ได้ทั้งบลูทูธแล้วก็ AUX นะครับแล้วก็น่าจะมี USB ด้วยหรือเปล่านะครับอันนี้ไม่แน่ใจเนี่ยมันสวยครับเห็นมันสวยดีนะครับสวยหรือเปล่าก็ไม่รู้นะน่าจะสวยแหละนะครับเห็นภาพหน้าปกมันสวยก็ลองดูแล้วกันครับเดี๋ยวผมไปหาคัตเตอร์ก่อนคัตเตอร์ผมหายขอแกะเอาถุงพลาสติกออกก่อนนะครับแกะให้ดูแกะให้ดูเป็นอันบ็อกซ์กันนะครับแล้วก็ผมจะลองต่อใช้งานดูนะครับต่อใช้งานแบบว่าหลากหลายรูปแบบเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นบลูทูธ AUX นะฮะแล้วก็ USB นี่ไม่แน่ใจว่ามีเพลง USB ไม่รู้ต่อได้หรือเปล่า USB เนี่ยแกะก่อนนะครับผมนี่ของดีๆนี่ใส่ถุงขยะมาตลอด มองยังไงถุงขยะตอนแรกผมคิดว่าตัวใหญ่นะก็ตัวไม่ใหญ่นะครับก็ถูกใจผมเลยนะฮะผมชอบประมาณนี้แหละนะครับถ้ามันใหญ่ไปเดี๋ยวมาตั้งหน้าโต๊ะมันจะเกะกะนะครับผมแพ็คมาดีอยู่นะครับกันกระแทกตัวนี้ต้องกรีดดีๆนะคุณผู้ชมเดี๋ยวโดนกล่องนะอันนี้เขารับประกัน6เดือนนะครับผมเอฟมาจากเว็บลานะฮะลาขึ้นไม่ใช่ลาซาด้า เห็นตัวนี้ไม่ยังไม่มีใครรีวิวครับผมลองมารีวิวดูนะแบรนด์นี้ก็ถ้าเป็นสปอนเซอร์ให้ก็ดี พูดเลยครับผมเป็นผู้ใช้ทั่วไปนะฮะอันนี้ลองทำรีวิวดูตรงว้าวเดี๋ยวผมแกะซีนก่อนเข้าซีนมาอย่างดีเลยคุณชมดูดินะสวยนะครับก็ขออภัยกล้องด้วยผมมีแค่กล้องโกโปรนะครับก็ได้ประมาณนี้แหละนะฮะเขาบอกว่า5วัตต์นะครับมี AUX แล้วก็มี TF เหรออ๋อ45มิลนี่คืออะไรเดี๋ยวภาษาอังกฤษมีวะเนี่ยตรงนี้ไม่มีสเปคภาษาอังกฤษแล้วเนี่ย อ๋อนี่ไง จะไปดูภาษาจีนทำไม 3.7 คนบอดี้290กรัมนะครับขนาดลำโพง45มิลเหรอเรทอันนี้คืออะไรเนี่ยลำโพง5วัตต์นะครับ5วัตต์ RMS นะครับยี่ห้ออะไรเนี่ย Cas อะไรสักอย่างเนี่ย Cas in ไม่รู้เหมือนกันตรงโหใครมีคัตเตอร์ก็บริจาคให้ผมหน่อยก็ได้ แกะหน่อยแล้วกันครับเปิดกล่องดูว้าวแถมสายชาร์จมาให้ครับผม USB-C คู่มือแล้วก็หมุนหรือยังมีโฟมด้วยนะครับใส่โฟมมาอย่างดีเลยว้าวโอ้ผมคิดว่าจะตัวใหญ่แค่เนี้ยพอดีเลยเนี่ยไม่มีแจ็คอะไรมาให้ผมเลยโอ้มีพลาสติกห่อหุ้มมาด้วยแบบนี้เลยครับผมตรงปกเปล่าเนี่ยลำโพงอยู่ข้างล่างครับผมอันนี้ USB นะฮะและอันนี้น่าจะเป็น DC in แล้วก็อันนี้ AUX นะครับอันนี้เอ้าต่อแฟลชไดรฟ์เอ้านี่ไงแฟลชไดรฟ์ต่อได้อยู่เดี๋ยวลองเปิดดูคุณผู้ชมเปิดดูว้าวโอ้เสียงเปิดก็สวยแล้วครับนี่อันนี้ปุ่มนี่คืออะไรไฟเป็นโหมดหรือเปล่าเนี่ยลองโหมดนี้ดูโหมดนี้โหมดวิ่งโหมดกระพริบหุ้ยแรนดอมวันนี้สวยนะผมชอบแบบแรนดอมไหมฮะแรนดอมสวยไม่กี่กี่โหมดเนี่ยไฟเนี่ยกระพริบแบบนี้ก็มีครับผมอันนี้คือเป็น360นะคุณผู้ชมนะครับไม่ใช่ด้านไหนด้านหนึ่งนะอุ้ยกดผิดปั๊กมือไปโดนปุ่มปิดอันนี้ปิดมือผมไปโดนปุ่มปิดเอางานเข้าแล้วเฮ้ย
อ้าวเฮ้ย what เปิดไหมอ่ะโหมดไฟนี่มันมีกี่โหมดเนี่ยไม่แน่ใจว่าโหมดไฟมีกี่โหมดนะคุณผู้ชมพอเราดูคู่มือก่อนนะโหมดไฟไม่แน่ใจให้ว่ามันมีกี่โหมดนะโหมดไฟโอเคเดี๋ยวผมลองมันน่ามันต่อแอปได้หรือเปล่าครับมันมีแอปควบคุมไหมเดี๋ยวผมเอามือถือผมมาเซิร์ช QR code ตรงนี้ก่อนนะก่อนหน้าต่อเน็ตก่อน QR code นี่สแกนครับวันนี้แกะแล้วใช้งานให้ดูเลยนี่เข้าไปไวเวอร์ไวเว็บกดเข้าไปเปิดด้วยโครมครับใจเย็นอย่าข้อความอย่าเพิ่งเข้าแน่นี่นะครับเขามีเว็บไซต์ให้ด้วยมันเชื่อมต่อยังไงเนี่ยน่าจะใช้บลูทูธนะครับผมเดี๋ยวไปบลูทูธนะครับตั้งค่าเพิ่มเติมนี่ค้นพบอุปกรณ์ K51 นี่กดจับคู่แล้วกำลังจับคู่นะฮะจับคู่แบตเตอรี่80นะครับผมโชคดีที่มือถือผมมันอ่านแบตเตอรี่ได้นะครับเดี๋ยวลองทดสอบเพลงดูแล้วกันเดี๋ยวผมเซิร์ชเพลงก่อนนะฮะ NCS ถ้าเราเร่งตรงนี้มันจะเอากดตรงนี้ได้ด้วยฮะต้องกดค้างหรือเปล่าต้องกดค้างหรือเปล่าครับมันถึงจะเป็นเร่งเสียงได้เสียงประมาณนี้เลยดังสุดแล้วมั้งปังเสียงประมาณนี้ลองแดนหน่อยไหมเรามันสายแดนกันหนึ่งนี้สายแดนสายแดนลองลูกทุ่งบ้างฟังทุกแนวครับผมจะเก็บลิขสิทธิ์ป่ะเอาสักเพลงนึงฮะนี่เดี๋ยวไม่เอารถแห่ดีกว่ารถแห่โชคแล้วกันนะครับผมขอบคุณ20ไฟน่าจะกดปุ่มไฟนะผมเห็นมินิไมค์ด้วยเดี๋ยวก่อนนะผมว่ามันน่าจะต่อกับแอปได้เดี๋ยวก่อนผมลองหาวิธีก่อนเอาล่ะคุณผู้ชมนะครับผมก็ไปเจอโหมดอยู่โหมดหนึ่งครับก็ไฟมันเต้นตามจังหวะนะครับนี่เอาคิดตามจังหวะเลยครับผมแหมอันนี้หล่อมากชอบเลยชอบเลยกดตรงโหมดไฟนะผมนี่น
เนี่ยโหมดไฟตรงนี้นะครับเดี๋ยวมันก็จะเปลี่ยนไปเรื่อยๆครับมันจะมีอยู่โหมดหนึ่งมันจะเป็นตามเพลงครับผมจะรู้ได้ไงว่าเป็นตามเพลงก็กดไปครับผมกดไปปุ๊บลองหยุดเพลงดูถ้าเพลงหยุดไฟหยุดแสดงว่ามันตามให้ผมมีดีเลย์มันบอกไฟดีเลย์เนี่ยราคาก็ประมาณนี้นะครับจะเอาฟังก์ชันเยอะนี่ก็เกินราคาแล้วมั้งเดี๋ยวมันต่อได้เฉพาะบลูทูธแหละเนาะแอปน่าจะไม่มีครับไม่มีแอปปรับสีมาให้หรือเปล่านะครับอันนี้ผมก็ไม่รู้นะครับรายละเอียดเจาะลึกนี่ไม่รู้เหมือนกันนะครับผมก็เพิ่งซื้อมาด้วยนะครับแกะแล้วก็ลองให้ดูเลยเดี๋ยวผมจะลองต่อ AUX ดูนะครับเดี๋ยวผมไปหาสาย AUX ก่อนไม่รู้ว่าอยู่ตรงไหนนะครับเนาะหาสาย AUX ต่อกับคอมก่อนนะครับอันนี้ผมซื้อมาเพื่องานนี้โดยเฉพาะนะครับเอาล่ะคุณผู้ชมผมได้สาย AUX มาแล้วก็ค่อนข้างที่จะเก่านิดนึงนะมีอยู่ทั้งบ้านเหลืออยู่เส้นเดียวนะครับก็เอาไปต่อมาแล้วเดี๋ยวเรา disconnect ตรงนี้ก่อนนะครับ disconnect เดี๋ยวก่อนนะตั้งค่าเพิ่มเติมนะฮะแบตเหลือ70โอ้โหน่าเดี๋ยวต้องตรงนี้เสร็จก็ต้องชาร์จก่อนแหละเพราะว่าเพิ่งซื้อมานี่ยังไม่ได้ชาร์จโอเคอันนี้ disconnect ไปเรียบร้อยนะครับต่อ AUX ครับผมนี่ AUX ครับเสียบเข้าไปปังฉลาดแล้วเนี่ยต่อปุ๊บนี่รู้เรื่องเลยครับแบบทำงานเองเลยนะครับไม่ต้องไปปรับโหมดอีกนะฮะย่าเดี๋ยวผมจะเดี๋ยวเราขอย้ายกล้องมาตรงนี้นะครับเพราะว่าผมจะไปต่อสายข้างล่างนี่นะฮะสายเดี๋ยวสายแปลงนะครับมาจากตรงนี้เองนี่เองนะฮะอุ๊ยทำงานไม่ถนัดเลยเดี๋ยวถอดตรงนี้ออกนะครับสายแปลงหูฟังนะฮะต่อจะเพิ่มความยาวนะครับนะเดี๋ยวเทียบเข้าไปมีเสียงเล็กน้อยนี่ครับสายแปลงนี่ผมต่อมาจากเคสคอมตัวนี้เลยนะครับก็สายแปลงที่ผมขายนั่นแหละนะครับก็มันใช้เพิ่มความยาวได้นะทำไมไฟมันผิดเนี่ยเอาลองเปิดดูครับผมกดเพลย์แล้วนะผมกดเพลย์แล้วนะอุ้ยเสียงยังนิดอยู่นะฮะนี่เสียงนิดเดียวเดี๋ยวลองเล็งให้สุดเลยแล้วกันโอ้ยังดังโอ้ my god คอมตอนนี้ผมเร่งไม่สุดนะครับก็ผมเร่งไว้ประมาณ7เอ้ย60ป่ะ60หรือ70น่าจะ60หรือ70นี่แหละนะครับต้องเปิดเพลงแบบนี้เดี๋ยวเพลงอื่นเดี๋ยวมันติดลิขสิทธิ์นะตรงมีคนบอกว่าเข้มลิขสิทธิ์โฆษณาอีกครับแป๊บนึงครับไม่ได้ใช้ YouTube Premiumส่วนใหญ่ผมก็จะคอมเครื่องนี้ก็เอาไว้ตัดงานไว้โปรแคสเกมไว้เยอะเลยนะครับเพราะว่าคอมเครื่องนี้ผมยังไม่มีลำโพงนะครับเนาะผมก็เลยซื้อลำโพงสวยๆมานะครับชอบ RGB ช่วงนี้ เอ้าลองฟังต่อไปสนุกกันต่อแล้วกันค่ะวัยรุ่นสวัสดีวัยรุ่นดงหลวงทุกคนด้วยไหนมาคนนี้ดงหลวงส่งเสียงมาแล้วเฮ้ยสำหรับใครที่เป็นสายคอมพิวเตอร์นี่ไม่ผิดหวังแน่นอนโอ้โหสุดยอดเลยฮะเสียงสุดๆนี่ถ้าวางดีๆนะครับวางไว้ตรงนั้นนะครับซ่อนสายหน่อยนี่สวยเลยฮะคนไหนมีเอวใส่เอวคนไหนมีนมใส่นมแล้วกันเด้อนี่แต่งตัวชอบบรรยากาศในการได้รำเมรัยรวมวงกับเพื่อนรู้ใจจะหาสุขในไม่มีเปรียบราหรือน้ำรัดดีน้ำแยกโซดาเพราะอารมณ์ดันก็เมื่อประตูสวรรค์ฉันโซดาบันแห่งวันเมาเมาบัดกินหาให้แต่เพื่อนรู้ใจนั้นเจออย่า
คตรดังเร่งแล้วไม่แตกด้วยครับผมใสนะครับเสียงร้องใสอารมณ์ในรถของแอลกอฮอล์เอาละครับก็ถือว่าถูกใจนะครับเหลือ USB นะผมไม่มีแฟลชไดร์เนาะก็น่าจะใช้ในงานได้ปกตินะครับทั้งแฟลชไดร์ทั้งเขาเรียกว่าอะไรนะการ์ดมือถือแล้วก็เป็นแฟลชไดร์แล้วก็บลูทูธนะครับผมว่านะครับเรื่องการเสียงเนี่ยผมว่า AUX 100% กว่านะครับเสียงออกมาสุดกว่านะครับรู้สึกว่าบลูทูธเสียงจะเบาไปนิดนึงนะครับหรือว่าเป็นที่มือถือผมด้วยนะครับอาจจะมีส่วนเกี่ยวนะครับเพราะว่าไม่รู้นะครับบลูทูธมันอาจจะเบานะครับเบาอยู่แล้วนะครับถ้าของเรามันลำโพงเราไม่ใช่หลักพันนะครับคุณผู้ชมเนี่ยก็มันก็ตามนี้นะครับตามราคาเลยถือว่าผ่านนะครับยี่ห้อนี้ถือว่าดีเลยนะครับเยี่ยมเนี่ยโอเคคลิปนี้ก็เป็นแกะนะฮะแล้วก็อันบ็อกนะครับอันบ็อกแล้วก็ทดสอบให้ดูแล้วกันนะครับก็สำหรับแบรนด์นี้นะครับไปหา F ได้นะครับก็ Lazada มีเยอะแยะเลยนะครับก็มันมีหลายราคาต้องไปหาดูนะครับโอเคคลิปนี้เขาต้องขอตัวลาก่อนชื่นชอบกดไลค์กดซับให้ด้วยนะครับก็คลิปนี้เสียตังค์นะครับตอมนิดโอเคคลิปนี้ลาไปก่อนครับพบกันใหม่คลิปหน้าครับวันนี้ลาไปก่อนครับบ๊ายบายครับกดไลค์กดซับกดแชร์ให้หน่อยนะครับไปแล้วครับบ๊ายบายครับChange, looking for pain, pulling a mob, pushing a train. I'll never stop, stick to a lane. Pick up the pieces and go rearrange. Yeah. I'll be the best above all the rest. Put me to the test. Yeah. Expect nothing less. You check as I'm chess. What's happening next? Yeah. He got the venom, a tangible weapon. No coming in second. This life is a lesson. He got a new engine from pain. That's a blessing. New focus, no guessing. Just bold and obsession. All in his possession. You.